เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับซึ่งเขาได้ประกาศใช้แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการเก็บภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนะครับสำหรับในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับใหม่ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายๆคนก็มีความกังวลและก็มีความสงสัยว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับรวมถึงที่ดินที่เราทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่หรือการประมงเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เขาได้กำหนดไว้อย่างไรใครที่เข้าข่ายในเรื่องของการจะต้องเสียภาษีตรงนี้นะครับครับสำหรับในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับในมาตรา40ได้บัญญัติไว้นะครับว่าในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะครับได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ให้ได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทและในมาตราที่41นะครับในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่1มกราคมของปีนั้นให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทนะครับขยายความตรงนี้นะครับหมายถึงว่าที่ดินนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่เราใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะทำนาทำสวนทำไร่หรือการประมงก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาประเมินออกมาแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าของที่ดินในการเกษตรเนี่ยไม่ถึง50ล้านบาทไม่ต้องชำระภาษีนะครับส่วนในกรณีบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่เป็นชื่อของเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับถ้าประเมินออกมาแล้วนะครับมูลค่าของบ้านและที่ดินนะครับที่ปลูกสร้างบ้านเนี่ยนะครับไม่เกิน50ล้านบาทก็ไม่ต้องชำระภาษีนั่นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ